ทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 เมกะทำคือขอให้พุทธองค์ตรัสไว้ที่ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์เหตุการณ์ผ่านไปมากมายเหลือล้นควักหนามข้ามป้นวารีเมื่ออดก็อดนะเมื่อนี้ก็นี้คือผ่านเวทีที่มันอัดอั้นถึงเติงเวลากับมาผูกมันผูกสายสัมพันธ์เกี่ยวก้องสิ่งที่ผ่านไปถึงให้หำห้องมันบ่ปิกไวขึ้นมาสิ่งดีคือจำเอาไว้สิ่งให้นั่นนะปล่อยไปตามเวลาบ่ท่าห่วงคองผูกมัดยงใยหัวใจกูห้องคือสมดังปองของฮักคนเฮาเกิดมาย่อมลาผากปัดย่อมตายดังอีกูคนเกิดเป็นมนุษย์ไผบ่ลองหนเกิดเป็นคนบ่หลอกขาบใดว่าจะกำสุดสัตว์อยู่หลุมใต้จ้างมาหัวควายก็แล้วเป็ดไก่หมูหมาชีวาบ่แค่วก็อยู่บ่ได้สักอันเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ตายเหมือนกันอายุไผอายุมันสังขารบินบังคาถาเลือนกายเบาไผในห้างก่อมอระนางมวยมิดเมื่อมดสังขารไว้หวานพิงมิดจุงสร้างสมอันความดีเมื่อตายไปแล้วหมอดม้อยเป็นผีคุณงามความดีจักอยู่สืบสร้างลูกหลานมากหลายจักได้อวดนางบ่มีเรือนรางสง่าเมื่อดวงตะวันสายันจากฟ้าลาลับแหล่งลาหายไปเมื่อเหตุการณ์นั่นเปลี่ยนผันจางหายความฮักความอะไรเยื่อใยผูกมันเมื่อเฮาฮักกันมีหมานขวางกันจึงต้องมีอันผากป้นมิต้องมีอันผากป้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมผู้ฟังทุกคนรันในรายการธรรมยามเจ้าตั้งสอทรปาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมยามเจ้าก็จะได้มาพบปะกันเป็นประจำทุกวันนะต่อช่วงตอนเจ้าตาวตี 5 6 โมงเจ้าในช่วงเปิดสถานีขึ้นมาคณะสัทธาญาติโยมติเปิดวิทยุฟังธรรมะกันนะก็จะได้ยินเสียงธรรมะยามเจ้าตีห้านะบางสถานีเปิดกับปิดสถานีเปิดกับเปิดไปกันนะซึ่งช่วงวันถึงวันถึงคืนกันก็มีนะแต่ของเฮานี่ก็จะตีห้าไปนะเริ่มเปิดสถานีกัน
และการทำมายามเจ้าก็จะได้ปั่มเปล่งบารมีนะขอเอาบารมีคณะสงฆ์เฮาโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อรองจังหวัดหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อเจ้าหน้าตำบลหลวงพ่อเจ้าวาดพระเทระนุเทระพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายมาเป็นศูนย์รวมนะจิตใจกันมาเป็นศูนย์รวมบารมีกันเพื่อแผ่กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะตามบทบาทตามหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกโลกทุกตนตื่นเจ้ามาทำวัดสวดมนต์กวาดลานวัดตามสีเขียววัดต่างๆเบบินเท่าบาทนะนี่คณะสถาจัดโยมได้บุญเท่าได้ใส่บาทกันนะได้ความเปลี่ยนบารมีธรรมได้สะสมบารมีฐานกันไปในช่วงตอนเจ้าๆนะบางคนก็ตื่นเจ้าเตรียมกับเข้ากับป่ามาใส่บาทกันนะโดยเฉพาะตั้งสะพานตาบ่อโอเขาก็ยังมีคณะสถาจัดโยมนะมาใส่บาตรกันสร้างบารมีฐานกันนะจนเกิดบารมีธรรมขึ้นมาในการดำเนินชีวิตเพื่อแผ่กับสัตว์โลกทั้งหลายทำทานไปปุ๊บก็กวดน้ำหยาดน้ำใหม่ตานกันไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านนะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะที่เขาจะสร้างพลังภายในคือกับตัวกับตนนะโดยพอสร้างพลังธรรมนะคือกับตัวกับตนพลังจิตพลังใจคือมีกำลังจิตกำลังใจปล่อยวางสาระต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ทั้งหลายที่มันนักอกนักใจนักกายของเฮาคือมันคลายออกไปแล้วก็นำเอาอารมณ์ที่เปิ้นฮ้องว่าอารมณ์ที่มันสบายๆเปิ้นฮ้องอารมณ์ที่เป็นกุศลใส่เข้าไปเนี่ยคือมันใจเบาใจเบาใจใสนะเข้าไปเมื่อใจเบาใจใสมันจะคือเบาอกเบาใจนะบ่ต้องไปคิดอะหยังหนักในการดำเนินชีวิตนะปัญหาก็ต้องมีอยู่แล้วเมื่อตาหันปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเขาจะนำเอามาเป็นแนวทางหรือว่าจะเอามาเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับปัญญาของเขาการกองด้วยสตินะทุกอย่างที่มันชอบหรือไม่ชอบนะมันอยู่ที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะจะเป็นตัวพิจารณาสิ่งต่างๆถ้าเขาไม่ชอบนะเขาก็ปะเอาเข้าสู่จิตของเขาแต่ถ้าเขาชอบเขาก็เอาเข้ามาสู่จิตของเขาการชอบก็คือการอยากเฮาอิ่มเอิบปิติก็คือความสุขนั่นเองนะอันนี้คือเฮาจะปั่มเบ่งบารมีธรรมตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาช่วยเหลือพักนั้นนะเป็นพลังภายในให้กับหมู่เฮาทั้งหลายโดยเฉพาะคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะดังด้านนี้ก็จะเป็นสถานีของเฮานะที่ให้เวลาออกอากาศโดยการนำของคนดวนอินทภูมิโดยการสถานีคุณกาญจนาอินทาหัวหน้าฝ่ายรายการนะพร้อมกับดีเจก้อยอัจฉราพรพงจันทร์ดีเจต่อยอมฤตจันทวีดีเจที่เป็นอันนี้กันนะจัดกันนะดีเจแอลนะชุดการเราใช้นะที่เป็นจัดรายการวิทยุแล้วก็คอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในรายการธรรมะยามเจ้าหดตุยนะแล้วก็จะมีฝ่ายช่างที่ดูแลเอาใจใส่เรื่องการออกอากาศการเปิดสถานีการดูแลเครื่องเสียงต่างนะด้วยการนำของหัวหน้าประสานทีมทองคุณแหลมเพชรนันตาแสงคุณอิทธิพลพงจันทร์คุณผู้พิงพงศิษย์แสนแล้วก็ช่างต่อวัติรอยตีอดิตวนวารีเป็นต้นนี่คือทีมงานฝ่ายช่างของสอลำปางของนะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือคณะสถาญาติโยมเฮานะตีลืมบ่ได้นะตีลืมบ่ได้ของคณะสถาญาติโยมเฮาก่อเก่ากันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อนานก่อนโควิดมาในการธรรมะยามเจ้าติดตามกันมาติดซอยห้อยตามกันมาเดินทางมาด้วยกันเจริญรอยตามพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยอย่างตีบอกเอาไว้หลายๆครั้งว่าอยากจะหันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องประพฤติธรรมทำแลนะธรรมโมหเวรคติธรรมจารีทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขคนที่ประพฤติธรรมเนี่ยย่อมอยู่เป็นสุขหนึ่งมีสติคุ้มครองตัวเก่ามีสัมปชัญญะอุปการะตัวเก่านะทำคุ้มครองโลกคนห้องว่าทำมีอุปการะต่อตัวเฮานั่นเองนะเนี่ยคือเฮาเนี่ยได้เป็นห้องว่าได้อยู่กับตัวกับตนนะอยู่กับตัวกับตนนะก็สามารถมีสติพิจารณาในสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตของเฮาก็คือสติกับปัญญาสองตัวนี่แหละที่จะประคองชีวิตเฮาให้อย่างถึงต้องขึ้นชื่อว่าทำมีอุปการะมากต่อเฮานะเพราะสติเนี่ยกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีผลช่วยยับยั้งยับยั้งบะฮือเฮาเผลอนะบะฮือเฮาเนี่ยผิดพลาดนะเป็นธรรมะประคองตัวเฮาเนี่ยคือเกิดความบะฮือเกิดความประมาทนะบะฮือเกิดความประมาท
นะเนี่ยคือการกระทำการอู้การคิดดำเนินไปอย่างมีกระบวนการมีประสิทธิภาพบ่เผลอบ่ผิดพลาดเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่คอยสอดส่องดูแลตักเตือนผู้รักของใหญ่ตักเตือนเฮาเนี่ยคอยดูแลเขาอยู่ตลอดอันนี้แหละคือลักษณะของสติเปิ้นจิมีอุปการะมากต่อเขากับสัมปชัญญะนะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะในการดำเนินชีวิตของเขาแต่ละคนแต่ละฐานไปนะมีสติคุ้มครองตัวเก่านะวันนี้รายการธรรมะยามเจ้านะก็จะนำเอาเนื้อหาสาระต่างๆนะเนื้อหาสาระต่างๆมาอู้มาจากันโดยเฉพาะที่ผ่านมานะเขาจะได้อู้กันในเรื่องของพื้นห้องว่าวิธีการสร้างบุคลิกภาพเนี่ยบุคลิกภาพในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยจะได้มีบุคลิกภาพที่มั่นคงดำรงมั่นแล้วก็แข็งแรงเนี่ยต่อสู้กับสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างกล้าหาญอย่างองอาจเนี่ยที่เขาได้อู้กันไปโดยเฉพาะธรรมะพื้นห้องว่าหลักการบริหารร่างกายจิตใจเฮานะตีอู้กันไปบอกว่าจะเป็นหลักของโพวิหารธรรม4อิอาคติ4นะสังฆวัตถุ4อิทธิบาท4ธรรมะดีๆทั้งนั้นนะแล้วก็ที่เฮาได้อู้กันไปคือทศพิธราชธรรม10ประการนะที่เฮาอู้กันผ่านกันไปนะ 2-3 ข้อที่ผ่านมานะหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมะของพระราชาธรรมะของพระราชา10ประการนะให้อย่างคณะสถาญาติโยมทั้งหลายปิงฮักพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ราชการที่10กับนักได้พ่อราชการที่9ที่เป็นปอของเปิ้นนะเพราะเปิ้นมีธรรมะตรงนี้แหละ10ข้ออยู่นี่อยู่ในตัวในตนเนี่ยผู้ปกครองเขาก็เช่นเดียวกันอาตมาภาพเจว่าทุกคนมีธรรมะ10ข้ออยู่นี่อยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้นำเอามาปฏิบัติให้ชัดเจนอย่างฐานนี่เขามีแน่นอนอย่างศีลเขามีแน่นอนพออายุนักขึ้นปุ๊บศีลเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเฮาเลย1คือความนิ่ง2มีการมีเหตุผลนะความนิ่งแล้วก็มีเหตุผลเนี่ยศีลเนี่ยจะสำรวมจิตสำรวมกายให้นิ่งให้มีเหตุผลนะมาแต่ว่าบ่จะบ่เข้าไปยุ่งหยังนะมาแต่ว่าปุ๊บเนี่ยก็จะบ่เผลอเลอในเรื่องพฤติกรรมพฤติจารีตประเพณีต่างๆนี่คือศีลฐานนี่มีแน่นอนนะคือกับลูกกับหลานนะอันแรกก็คือหนึ่งเข้าเนี่ยกับเข้ากับป๋าคือลูกคือหลานมีอย่างกับปันคือมีสตังค์คือไปโรงเรียนเนี่ยคือทางนะอีกอันนึงก็คือปันใจเริ่มปันใจละอ่อนมันใหญ่ละปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอันนี้คือทานมันเกิดละเมื่อกันเนี่ยเขาปล่อยวางนะเนี่ยคือปล่อยวางกับสิ่งเหล่านั้นนะอันที่สามที่มีอยู่ละในตัวในตนลองเช็คพอในคณะสถาญาติโยมที่มีอยู่ในตัวในตนเขาบริจาคค่าหรือว่าบริจาคบริจาคก็คือช่วยเหลือกันช่วยเหลือลูกหลานเขาช่วยเหลือสามีช่วยเหลือภรรยาช่วยเหลือในด้านกายช่วยเหลือในด้านจิตใจนี่คือการบริจาคบริจาคการเสียสละการแบ่งปันโดยรอบนี่รอบตัวเขาบอกว่าจะเป็นนกหนูหมูหมากาไก่นี่บริจาคเขามีอยู่แล้วนี่แหละคือทั้งหมดเป็นอนิสงส์ในตัวเขาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปจุดเน้นตรงนั้นเขาทำเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธเขาเนี่ยจึงเป็นคนที่มีอายุยืนผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจเนี่ยถ้าเฮาปฏิบัติแล้วก็ตามทํานองของธรรมที่อิงมาตลอดนะมีพละกําลังกายกําลังใจมีอายุมั่นขวัญยืนได้สังเกตพอคนเฒ่าแก่เฮาที่อดีตที่ผ่านมาบางคนอายุ80 90นะที่อยู่ได้เพราะศีลฐานบริจาคนะเฮามีหยังเฮาบริจาคบางครั้งเสื้อผ้าที่เฮาบ่ได้ใจปุ๊บเฮาไปบริจาคให้เขาได้ใจได้หยังในสมัยแต่ก่อนนะเฮาจะมีการแจกจ่ายกันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนห้องว่าหลักการนําอธรรมะมาใจนะมาใจให้มันเป็นประโยชน์นะแต่เฮามีอยู่ละนะมีอยู่แต่เฮาบ่ฮู้ว่าตรงนี้เป็นหัวข้อทศพิธราชธรรมนะอันที่4เนี่ยคนห้องว่ามีอัธยาศัยมีนิสัยซื่อตรงเนี่ยคนเฮาในสมัยแต่ก่อนมีนิสัยซื่อตรงเนี่ยเวลาเปิ่นนับถือครูนับถือบ้ากันเนี่ยจะตั้งมั่นในสัจจะเนี่ยสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยบางคน ขอสู้มาเอาภัยไปเนี่ยเหตุการณ์นี่มาได้ตั้ง เนี่ยมาได้มาได้ตั้งใจนะมาโดยอัตโนมัติจามเนี่ยว่าฮู้มาเป็นพ่ออย่างเนี่ยเป็นเพราะว่า
มีอัธยาศัยสื่อตรงนะความสุจริตธรรมนะอาชวะมีความตั้งมั่นสื่อตรงอันอย่างเนี่ยชัดเจนที่สุดโดยเพราะผู้สูงอายุของเฮาอันอย่างเอาไว้ที่ไหนปุ๊บจําได้ปุ๊บปั๊บเนี่ยไผไปเปลี่ยนไปง่ายบ่ได้เนี่ยจําอันไหนก็คืออันนั้นต้องได้อันนี้เนี่ยเพราะมีความสื่อสัตย์สุจริตมีอัธยาศัยสื่อตรงนะอันนี้คืออาชวะอันที่5เนี่ยคือมีผลห้องว่ามีนิสัยละมุนละไมอ่อนโยนสุภาพเนี่ยสังเกตพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เข้ามาเปิดมีนิสัยอ่อนโยนสุภาพทั้งๆที่เป็นพระมหากษัตริย์การโอ้การจ๋าเข้าหาทุกคนแล้วก็การโอ้การจ๋ามีปรัชญาเนี่ยมีปรัชญาในการโอ้ใจกับโอ้แบบปรัชญาบนห้องละมุนละไมเนี่ยใจปรัชญามาโอ้กันในสมัยแต่ก่อนเขาจะมีปรัชญาในการโอ้กันเพื่อเลี่ยงคำหยาบต่างๆที่มันเป็นคำหยาบตรงๆที่มันดัดๆที่ฟังแล้วบ่มวนหูเนี่ยเพิ่นจะมีอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบขึ้นมาเนี่ยเพิ่นเฮาว่ามัธวะก็คือมีอัธยาศัยดีงามนะเวลาว่าคือคนเฮาบ่ต้องว่าตรงๆว่าอ้อมๆนะว่าอ้อมๆเป็นอุปมาอุปไมยหรือว่าเป็นกุศโลบายนะมัธวะนี่อัธยาศัยที่ดีงามละมุนละไมอ่อนโยนมีนิสัยสุภาพเนี่ยถ้าอัธวะปุ๊บเนี่ยถ้ามีอยู่ในตัวในตนผู้ใดปุ๊บเนี่ยเข้าหาไผไผก็ฮักเข้าหาไผไผก็ห่มเนี่ยเพราะว่ามัธวะมันเกิดในจิตในใจอีกอันหนึ่งอาชวะก็คืออัธยาศัยซื่อตรงนะอัธยาศัยซื่อตรงแล้วก็เป็นมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงแบ่งแยกกันได้บางครั้งเนี่ยถ้าโอ้กับคู่เป็นเนื้อหาสาระถ้าทำก็ทำเป็นมีเนื้อหาสาระที่แนวเนี่ยประสบความสำเร็จในโครงการในกิจกรรมด้านต่างนะนั่นนี่คือหลักการบริหารเนี่ยบริหารตามหลักทศพิธราชธรรมต่อมาขั้นที่6นั่นก็คือนะบำเพ็ญตบะความแกร่งกล้านะอันอย่างก็ตามที่อย่างเขาแข็งแรงแกร่งกล้าแข็งกล้าแกร่งนะเพิ่นเฮาตบะมีความบำเพ็ญตบะที่เฮาเคยได้ยินว่าตบะแตกตบะแตกแต่ความจริงคนเฮามันจะมีตบะอย่างแต่ว่าเพราะเฮาบ่มีหลักการเพียงแต่ว่าอารมณ์มันระเบิดออกมานั่นเองแค่นั้นแต่ถ้าเฮามีหลักการขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตบะก็คือการบำเพ็ญเพียรในสิ่งที่เฮาทํานั่นน่ะจนอดบ่ได้เนี่ยอันนั้นก็ตบะแตกติพี่น้องแต่บำเพ็ญตบะคือมันสร้างความเพียรเนี่ยจนในที่สุดก็กําจัดสิ่งต่างๆได้จนเป็นนิสัยจนเป็นพฤติกรรมเนี่ยยังบำเพ็ญตบะอย่างเจ้าให้เจ้านาของเฮาบ่หลวงไม่หลวงเฮาที่ทําให้ทํานั่นเพิ่นก็ฮ้องว่าบําเพ็ญตบะถามว่าบําเพ็ญตบะนี่ทําความยุ่งความยากให้เป็นความง่ายทําความลําบากให้เป็นความง่ายเนี่ยเราสังเกตพอเราอ่อนสมัยใหม่เนี่ยสมองดีทุกอย่างดีหมดแต่ลองถามไปบกให้บกส่วนเหมือนตะกอนเนี่ยมันมีทางนะบ่เหมือนหมู่เฮาทั้งหลายน่ะเพิ่นเฮาว่าบำเพ็ญเพียรไถนาเฮี้ยงไถนาด้วยควายอ่ะนะไถนาเป็น10ไร่ได้ด้วยควายตัวเดียวไปด้วยกันนะก็มีความเพียรนะมีความเพียรบำเพ็ญความเพียรจนเกิดเป็นพฤติกรรมจนอยู่กับมันได้จนเกิดความเคยชินได้เพิ่นเฮาว่าชนะตบะก็คือการบำเพ็ญเพียรกระจัดสิ่งลำบากนะให้เป็นความสบายนะความทุกข์ยากให้เป็นความสุขนะบำเพ็ญตบะนะเหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะมาคืออดอาหารบำเพ็ญตบะใช่ความอดทนแต่ความจริงความอดทนในการอดอาหารมันเป็นหนทางที่ผิดในร่างกายเขาต้องการอาหารไปเลี้ยงเมื่อมันมีอาหารไปเลี้ยงพวกสมองสติมันก็ฟันเฟือนเพราะมันไม่ได้รับสารอาหารพระพุทธเจ้าก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการการฉันอาหารแล้วก็บำเพ็ญเพียรด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาตรงนั่นแหละก็เลยเนี่ยคือเกิดความตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยว่าความทุกข์มันเป็นจะได้พองมันเลยหู้สภาวะของความทุกข์ในการอดอาหารในการที่ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้รับอาหารเนี่ยคือตาไหลเนี่ยคือน้ำใสเป็นน้ำขุ่นไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าเปลี่ยนบำเพ็ญตบะมาแต่บำเพ็ญตบะเนี่ยบางครั้งบำเพ็ญตบะได้อย่างถูกต้องนะแล้วก็เนี่ยให้เกิดความสำเร็จได้เหมือนกับปอกหลวงแม่หลวงเฮาที่ทำให้ทำนามาให้เนี่ย
มันจะทำน้อยๆบางคนเป็นซิปให้เนี่ยปลูกมันสำปะหลังของปลูกอ้อยปลูกหยังนะแต่สามารถขึ้นเตียกได้เนี่ยขึ้นห้องได้คุดหลุมเป็นพันๆหลุมได้เนี่ยเพราะมีตะบะอยู่ในตัวดังนั้นคนในยุคก่อนเนี่ยปณิพงศ์ว่าความบำเพ็ญเพียรมีสูงมากเวลาทำมันอย่างปุ๊บเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ง่ายแม้แต่นึกจะแปลงบ้านมันต้องใจวิศวกรด้วยการคิดการทำทั้งที่มาจบวิศวะมาแต่สามารถสร้างบ้านทรงไทยสร้างบ้านไม้ขึ้นมาได้โดยเฉพาะบ้านไม้ประเจ็บได้ทำได้ง่ายๆต้องวัดเตรียมวัดมุมวัดอย่างต้องตัดต้องปัดต้องคัดเนี่ยมันจะง่ายๆทั้งที่คนท้องถิ่นเขาไม่ได้จบวิศวะชั้นสูงนอกเตอร์อย่างต่างแต่สามารถสร้างบ้านทรงไทยเนี่ยเป็นตีงดงามแล้วก็เนี่ยเป็นตีสถาเหลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นได้บางคนกับป้ามาเอวมาพอเนี่ยบัดเดียวนี่ก็ มันก็ทำได้แต่มันง่ายขึ้นเนี่ยบ้านนอกดาวของบ้านโมเดิร์นของที่ทำมาเนี่ยก็บ่มีศิลปะอันอย่างที่มันเป็นความเป็นไทยความเป็นอริยธรรมความเป็นพฤติกรรมเนี่ยอริยธรรมไทยๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงนิสัยใจคอนึกขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยศิลปะต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงสัญชาติเชื้อชาติขึ้นมาเนี่ยการบำเพ็ญตบะทั้งหลายการทำขึ้นมาสืบมาถึงชั่วลูกชั่วหลานแต่บำเพ็ญในสมัยบัดเดียวปุ๊บเขาเอาง่ายว่าเนี่ยบางครั้งแปลงบ้านแค่เดือน2เดือนก็เรียบร้อยละเนี่ยแต่อยู่ไปอยู่มาปุ๊บผนังราวพองยังราวพองหลังคาหัวพองเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆนั่นเป็นบนห้องอุปกรณ์เตรียมเหมือนในยุคสมัยเก่าเนี่ยเอาที่มันง่ายๆเอามันง่ายๆปุ๊บมันก็ใช้งานได้เหมือนเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันเนี่ยถึงมันจะดีจะได้ก็ตามจะได้ก็ถึงสู้ธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ไปได้เนี่ยอย่างดินเนี่ยที่เขามุงหลังคาได้เป็นสิบสิบเสาๆปีเนี่ยแต่ยุคปัจจุบันปุ๊บแม้แต่กระเบื้องก็มีขนาดบางขนาดกลางขนาดหนาเนี่ยถ้ามีสตังค์น่าก็คือใจยังหนาถ้ามีสตังค์น้อยก็ใจยังบางเนี่ยมันมีตามและนี่ของตามเกรดของมันเนี่ยอันนี้เป็นต้นเนี่ยคือลักษณะเอามายกเป็นตัวอย่างการบำเพ็ญตบะเนี่ยคือการบำเพ็ญเพียรเนี่ยการบำเพ็ญเพียรตั้งมันเนี่ยอย่างต่างๆคือมันประสบความสำเร็จด้วยความอดทนด้วยความวิริยะรวมตัวกันคนเฮาถ้ามีวิริยะมีความอดทนรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนบางคนบางท่านเนี่ยมีกิจการเป็นของตัวเก่าเนี่ยมาตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยจนทรงลูกทรงหลานเห็นจบเห็นยังแปลงบ้านแปลงจอดนั่นแหละคือการบำเพ็ญตบะของเขาคือบำเพ็ญเพียรเชื่อมกับความอดทนนะบางคนหาเงินหาทองได้กิจกรรมตรงเนี้ยทรงลูกจบมาเป็นด็อกเตอร์สร้างบ้านสร้างอย่างของตัวเก่าได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วก็บรรลุด้วยเนี่ยเป็นกิจกรรมตัวเก่าไปสู่อนาคตข้างหน้านะการบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะเนี่ยทำไปด้วยวิริยะบากบั่นอดทนสู้ทนนะนะมันเป็นธรรมดาเนี่ยการกล้าการขายก็เช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแต่ถ้าเขาจะชื่อมันไปกับเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาจะเนี่ยจะได้เนี่ยเขาจะเนี่ยจะได้ขึ้นอยู่กับวิธีการของเขาเมื่อเศรษฐกิจมันมาดีที่อีเขาลงทุนนักขึ้นมันก็ลำบากเมื่อเศรษฐกิจมันเป็นที่อีปุ๊บเขาก็ลงซอบลงมาเนี่ยเบาลงมาหาอุปกรณ์อย่างที่มันหาวัตถุอย่างที่มันชดเชยกันไปได้เนี่ยลักษณะเหมือนเดิมแต่เขาก็หาวิธีเอาเนี่ยอันนี้เป็นต้นก็คือต้องหูจักเนี่ยใช้สติเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยบางคนก็ลดปริมาณลงอย่างกว่ากันไปเนี่ยอันนี้เป็นต้นการบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญเพียรเพื่อกำจัดอกุศลทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาทั้งหลายเนี่ยคือมันสิ้นไปเนี่ยบำเพ็ญตบะนะจนในที่สุดปุ๊บเนี่ยการบำเพ็ญตบะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบำเพ็ญภายในก็คือสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งนะสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ตอนแรกเปิ่นบำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายตัวเก่านะแต่ว่าใจทางแห่งตรัสรู้เนี่ยเปิ่นจึงเปลี่ยนแผนนะบำเพ็ญตบะแผนใหม่บำเพ็ญตบะอย่างมีปัญญาจนในที่สุดปุ๊บเนี่ยตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกับคณะสัทธาญาติโยมเราบำเพ็ญตบะไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละการบำเพ็ญตบะเหมือนกันตื่นเจ้ามาปุ๊บกับบางคนกับเปิดร้านเปิดจ้องต้มน้ำต้มยังเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยจนเกิดจนเกิดความชำนิชำนาญแถมว่าคนที่มาทำกับเขาเนี่ยทำได้ก็บ่ได้บางคนก็บ่ไหวแต่ถ้าทำไปปุ๊บมันก็ง่ายขึ้นเหมือนกับเขาเนี่ยการขั้งแรกอ่ะ
น่ะเฮาอยากการครั้งแรกเฮาบ่เป็นหยังสักอย่างแต่เฮาบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญตบะเนี่ย1ความเพียร2ความอดทนน่ะเพียรอดทนใส่เข้าไปมุมานะบากบั่นจนเกินความชำนิชำนาญนั่นน่ะนี่แหละคือการประสบความสำเร็จในการบำเพ็ญบางคนบ่จบช่างไปเป็นลูกน้องเปิ้นไปเป็นลูกจ้างเปิ้นพออยู่มาเมินๆเนี่ยเปิ้นห้องบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพียรก็คือวิริยะเนี่ยแจ้ความอดทนกับความเพียรใส่เข้าไปจนในที่สุดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบทสรุปคือครูพักรักจํามันจึงเกิดขึ้นมาเฮาก็สามารถเอาวิชาความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปเปิดธุรกิจของตัวเก่าได้เนี่ยเหมือนกับสถาญาติโยมบางคนบางท่านเนี่ยเปิดร้านเปิ้นอย่างขึ้นมาก็ได้มาจาก ร่างกล้าที่เฮาไปเป็นลูกน้องเปิ้นมาก็มีเนี่ยอันนี้เป็นต้นนี่ก็คือเข้าข่ายในการบำเพ็ญตบะนะบางคนบางท่านเปิดร้านขึ้นมาพวกตื่นเจ้ามาทำจนเป็นนิสัยจนเกิดความชำนิชำนาญความเคยชินจนเฮาบ่ต้องได้คิดอย่างนักตื่นเจ้ามาทำเป็นอุปนิสัยเลยมันก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเฮาเปลี่ยนแผนไปปุ๊บมันก็จะจ้านิดนึงนะแต่เฮาถ้าทำไปปุ๊บมันก็เนี่ยคือรวดเร็วขึ้นนะอันนี้เป็นตอนการบำเพ็ญตบะคือเพียรกับอดทนเนี่ย2ตัวเนี่ยเป็นองค์ประกอบเนี่ยเฮาเนี่ยบรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ที่เฮาทําไปแล้วเกิดผลสําเร็จกับตัวเฮาบางคนเปิดร้านขายกับเข้าเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้ปุ๊บเนี่ยเฮาก็มีอย่างแซมขึ้นมาพ่องเอาขนมมาขายพ่องเอาอย่างมาแซมพ่องเอาที่เปิ้นหันไปปุ๊บเนี่ยเปิ้นติดใจซื้อขึ้นมาเนี่ยบางคนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพ่องเอาอันนั้นเอานี่มาแซมขึ้นมาเนี่ยเอาผักมาใส่พ่องสมัยก่อนขายก๋วยเตี๋ยวผมจะมีผักมาคือเนี่ยบริการน้ำก็ไปตักเอาคนเดียวนะบางคนก็เอาพักเอาอย่างนะมาเป็นของแก้มเปิ่นผ่องของแอมเปิ่นผ่องนะอันนี้เป็นต้นใส่เข้ามานะเนี่ยคือว่าเนี่ยการบริการอย่างต่างๆเกิดขึ้นนะบางคนก็เอาแคบหมูมาขายเอาสาหร่ายมาขายของอย่างต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชักจูงนะเสริมเติมแต่งขึ้นมาเนี่ยเกิดเป้าหมายวัตถุประสงค์คือการค้าการขายขึ้นมานะอันนี้คือการบำเพ็ญตบะนะเขาสามารถนำเอาไปใช้ได้ทั้งพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายในบำเพ็ญตบะภายในก็คือการคมใจการคมจิตบังเฮ่อมุ่งไปสู่ในทางที่มันห่อนให้ต่างๆนั่นแหละคือการบำเพ็ญตบะเหมือนกับเขาจะเนี่ยอย่างวันเนี่ยเฮ่อมันเกิดความสุขเนี่ยเฮ่อมันเกิดความสุขเขาบ่าเขาจะเบาความทุกข์มาใส่ตัวเขาน่ะโดยเพราะอันหยังปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจของเฮาน่ะเฮาจะต้องบำเพ็ญตบะตั้งเป้าหมายตั้งหลักใช้วันนี้ว่า1เฮาจะต้องทําจิตให้มันสงบ2เฮาจะต้องมองโลกในแง่ดีน่ะอยู่กับตัวเฮาคือใดน่ะถ้าเฮาอยู่ทําได้อยู่กับตัวเฮาได้น่ะแสดงว่าเฮาสําเร็จวิริยะความภาคเพียรขันติความอดทนแล้วก็ผลที่มันจะตามมาก็คือใจเฮาจะนิ่งขึ้นมาอันหยังจะเกิดให้มันเกิดไปอันหยังจะเปลี่ยนจะได้ให้มันเปลี่ยนไปแต่ร่างกายเฮาใจเฮามันมีความสุขใจก็พอนะมาเอาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเฮาเข้ามากำกายในจิตของเฮาแค่เฮาปกป้องตรงนี้ได้ปุ๊บเฮาก็จะมีความสุขถ้าเฮาสร้างเป็นอุปนิสัยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮาจะนิ่งกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นเวทนาที่จะมันจะเข้ามากำกายเฮาเนี่ยเป้าหมายเฮาจะสร้างความสุขกับตัวเก่าปุ๊บเนี่ยเฮาก็ทําตามหน้าที่ของเฮาตามหน้าที่ของเฮาเฮาก็ไปตามธรรมชาติเฮาบ่ต้องไปยินดียินร้ายไปขมักขเม้นมันวันนี้เฮาจะต้องตั้งเป้าหมายให้ได้ตังขนาดนี้เฮาจะต้องหาเงินให้ได้ตังขนาดนี้บางอย่างที่เฮาตั้งเป้าหมายไว้ถ้ามันบ่ตรงตามเป้าหมายเนี่ยถ้าจิตเฮาน่ะมีความอยากหนักมันก็ย่างเฮาทุกข์แต่ถ้าจิตเฮาบ่มีความอยากไปตามธรรมชาติไปตามหน้าที่เฮาไปตามสิ่งที่เฮาทํานะกินพ่องต้านพ่องกินพ่องฮื้อพ่องนะมันเป็นความสุขเฮามันก็เนี่ยให้เกิดความสิริมงคลเกิดกับตัวกับตนเฮานะอันนี้คือการบำเพ็ญเพียรตบะแต่ละวันแต่ละวันไปมันก็เนี่ยให้ใจเฮาน่ะเกิดความนิ่งขึ้นมาเกิดความปล่อยวางขึ้นมาเกิดความหักความอะไรในหลักการของความเอื้ออารีมันก็จะเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเฮาการบำเพ็ญตบะนั่นแหละเนี่ยประการบำเพ็ญตบะเนี่ยเนี่ยให้เกิดบารมีนะเฮาบำเพ็ญตบะได้อย่างเช่นบำเพ็ญตบะในเรื่องของการให้การให้ทานบำเพ็ญตบะในเรื่องของการรักษาศีลบำเพ็ญตบะในเรื่องของการเจริญภาวนาทําใจให้ผ่องใสทําจิตให้ผ่องใสนะ
นะเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ย่อมเกิดเป็นบารมีกับตัวเขาบารมีก็คือการเติมเต็มเมื่อสิ่งเหล่านั้นที่เขาทำไปเนี่ยมันเกิดกุศลมันเกิดความดีมันก็ย่อมเขาอิ่มอกอิ่มใจได้ทำแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดผลกับตัวเขาโดยที่เขาบ่าหู้โดยที่เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่ามันจะเกิดผลตอนไหนเนี่ยบารมีเนี่ยมันจะเกิดผลในเขาบ่าหู้แต่มันแย่เขาเนี่ยไปที่ไหนพวกมันโล่งมันโปร่งมันปลอดภัยมันสบายอกสบายใจนะอยู่ที่ไหนก็สบายอกสบายใจนี่คือการเติมเต็มบารมีก็คือการเติมเต็มปิติก็คือความอิ่มใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดกับจิตกับใจเขาพวกมันก็ยิ่งแย่เขามีความสุขความสุขตรงนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งแย่เขาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้มาต้องตุกเนื้อห่อนใจไปตามหน้าที่ชีวิตมนุษย์เกิดมาก็คือทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่สร้างสรรค์ประโยชน์แน่ประโยชน์กับตัวเขาประโยชน์กับผู้อื่นดีการอยู่รวมกันถ้าเขาหูจักหน้าที่หูจักประโยชน์ปุ๊บทำงานได้ตามหน้าที่ทำงานได้ที่มันเป็นประโยชน์มันจะมีความสุขในการทำงานแน่ในการทำหน้าที่ตัวเขาบ่มีงานทำก็ตกมีงานทำถ้าเขารักษาให้ดีมันก็เกิดความสุขขึ้นมาได้นี่แหละคือหลักการของการบำเพ็ญตบะที่อย่างคนเขาบางครั้งทำงานในร้านนี่เป็นซิฟซ้าวปีขึ้นมาเพราะมีตบะอยู่ในตัววิริยะความภาคเพียรขันติความอดทนเนี่ยแล้วมีเป้าหมายของเขาว่าเออเขาอยู่กับเจ้านายเขาเนี่ยเหมือนถูกชะโลกกันเหมือนเดืองกู่กันอยู่กับเจ้านายเขาจนอายุนักเนี่ยเจ้านายก็ชอบเขาดูแลเอาใจใส่เขาดูแลเขาอย่างพอดูแลทั้งครอบครัวไปด้วยทั้งลูกทั้งหลานบางสถานที่ทำงานเนี่ยทรงลูกของลูกน้องเขาเนี่ยทำเขียนหนังสือก็มีในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยลูกน้องเขาทำงานบางเจ้านายปุ๊บเนี่ยซื้อรถให้ลูกน้องก็มีเนี่ยในฐานะที่อยู่ด้วยกันมาเหมือนกับครอบครัวเดียวกันไปเลยเนี่ยมีอย่างกันจับใจกันดูแลกันเนี่ยก็มีเนี่ยตีได้ยินมาเนี่ยขณะสถาญาติโยมเกิดมาจากตบะบำเพ็ญเพียรแล้วก็บำเพ็ญความขันติความอดทนขึ้นมามันจึงเกิดมิตรสัมพันธ์รวมกันในการดำเนินชีวิตในการสร้างสรรค์งานต่างๆเนี่ยบำเพ็ญตบะพระพุทธเจ้าเขาเปิดบำเพ็ญตบะในเรื่องของพัฒนาจิตเนี่ยเพื่อที่จะชนะความทุกข์เพื่อที่ชนะมารทั้งหลายบำเพ็ญตบะเนี่ยก็สามารถบำเพ็ญตบะจนชนิดว่าชนะสิ่งต่างๆได้ที่มันเป็นเวทนาที่มันเป็นความทุกข์จึงชนะมารทุกอย่างได้นะบำเพ็ญตบะจนแก่กล้านะชนะมารที่เข้ามารังควานเข้ามารบกวนจิตตัวเก่าได้นะที่เขามีปางชนะมารนั่นแหละนะที่ในโบสถ์ในวิหารต่างๆนี่แหละบำเพ็ญตบะบำเพ็ญตบะใหม่ๆเนี่ยมันจะตุกนะจะตุกเพราะว่าจิตเขามันยังสับสนอยู่แต่ถ้าเขาบำเพ็ญไปจนเกิดความเคยชินปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขและสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพ่อคนที่บำเพ็ญตบะเนี่ยจะมีความเพียรกับความอดทนจนเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเนี่ยบางคนก็จะนึกขนาดนั้นละว่าแล้วเนี่ยถ้าเขาบาดเนี่ยจะอีปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเจอปัญหาแน่นอนอย่างลักษณะเอียดเนี่ยว่าแล้วถ้าเขาไปทางนี้ถ้าไปทางนี้ปุ๊บก็จะเกิดปัญหาละเนี่ยมันจะต้องรถติดแน่นอนมันจะต้องจ้าแน่นอนเนี่ยเป็นห้องว่าบำเพ็ญตบะเขาก็เปลี่ยนสายไปต่างปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญตบะเนี่ยมันย่อมให้ผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นแล้วก็ทำใจได้นะย่อมให้เกิดความภาคเพียรพยายามเกิดขึ้นมุมานะบากบั่นต่อสู้กับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะย่อมให้เกิดบ่เกิดปัญหากับตัวเขาเลยนะอันนี้เป็นต้นนะลองสังเกตดูนะต่อมาก็คืออโกธะนะอโกธะนะคือบะโคดนะเพื่อบะโคดเนี่ยการอู้การจ่ายอย่างคนเฮาโดยเฉพาะการยุคปัจจุบันอู้จ่ายอย่างจะโคดกันแต่ในลักษณ์ของทศพิธราชธรรมเนี่ยเอาโกธะเนี่ยแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเนี่ยท่านสถาญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูบางคนบางท่านว่าเออมันจะได้กันไม่เปิ้นบะโคดเพราะว่าการด่าการว่าเนี่ยเป็นตัวเขาไม่ใช่ตัวเฮานะตีเขาสมควรโคดนั่นคือเขาด่าตัวเก่านะเพราะฉะนั้นเขามาสมควรตีด่าตัวเก่าเขาจะต้องทำใจตัวเก่าห้ามกับสภาพตรงนั้นว่าเออมันเป็นจีอี้ละนะเมื่อมันเป็นจีอี้ปุ๊บเขาก็ต้องไปตามจีอี้เขาเกิดมาบ่มีสตังค์ก็เบิ่งเขาเกิดมาเป็นคนจนแต่ความจนเนี่ยมันจะทำให้เป็นคนรวยได้เขาจะต้องมีแนวทาง
เนี่ยขยันแต่ไม่ประหยัดขจัดความจนไม่ได้อยากรวยจะต้องขยันอยากมีหลักฐานจะต้องประหยัดเนี่ยเพื่อนเขาว่า ถ้าเขาใจวิธีกำจัดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าหัวเนี่ยเป็นราชการที่เป็นประโคดสังเกตพอแล้วเป็นประโคดไผ่เป็นจะเอาปัญหาความโกรธเนี่ยเป็นการพัฒนานะในการดำเนินชีวิตต่างๆเพราะว่าถ้าเขาโกรธหนึ่งคนมันก็เหมือนกับโกรธสิบคนเนี่ยความโกรธเนี่ยมันบ่ายับยั้งใครน้องสังเกตว่าเวลาโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางคนก็ไประบายกับตัวเก่าของเขานั่นสวุฒิสวัสดิ์ใส่ของเจอใครนะตีนี่มาปุ๊บก็ว่าไปยังไปเนี่ยมันลามไปติดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนนี่บอกว่ากะบะโคนเนี่ยเอาความโกรธตรงนั้นมาเป็นข้อแก้ไขข้อปรับปรุงเนี่ยทำใจทำใจเนี่ยเปิ้นจริงใจละการอาโกเทนะชิเนโกทางพึงฆ่าพึงฆ่าความโกรธเนี่ยด้วยความไม่โกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นสอนเป็นพุทธภาษิตเอาไว้ว่าถึงเดชพระเจ้าหัวเปิ้นจริงเอาไปใจพึงฆ่าความโกรธด้วยความไม่โกรธแล้วเขาจะชนะตัวเก่าเนี่ยคมทิฏฐิมานะตัวเก่าได้เนี่ยเขาปล่อยวางจะเป็นจะได้ก็ตามจะว่าจะได้ก็ตามเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าโดนด่าโดนว่าปนประโคตด่าเป็นอย่างสปะของเนี่ยอย่างเช่น นางมาคันธยาด่าเปิ้นอย่างเช่นพระเทวทัตด่าเปิ้นปนประโคตเนี่ยเปิ้นบ่เคยโคตรไผเลยนะนางมาคันธยาด่านะที่สมัยแต่ก่อนนะพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนว่านะการจะหับมือกำด่านะห้ากำสอนห้ากำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหับมือคำด่าแล้วก็ท่าทีแย่ๆเนี่ยตีเฮาได้เจอเนี่ย1ยอมหับความจริงแห่งชีวิตนะพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนเอาไว้นะว่ายอมหับความจริงแห่งชีวิตของเขาเนี่ยการนินทากันสรรเสริญเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณมาเจอว่ามีในปัจจุบันคนย่อมนินทาแม้กระทั่งผู้นิ่งแม้ผู้พูดมากพูดพอประมาณนะผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกบุรุษที่ถูกนินทาโดยส่วนเดียวเนี่ยหรือถูกสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่มีแล้วจักบ่มีแล้วก็บ่มีในบัดนี้ตัวเนี่ยธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าธรรมดาตีเฮาจะถูกดุถูกวิจารณ์ถูกตำหนิถูกตัดสินนะหรือว่าท่าทีที่ย่ําแย่ต่อเฮาเนี่ยบ่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาลําพังคนเดียวบนโลกนี้นะบ่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะในตอนนี้นะเฮาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งย่อมมีข้อผิดพลาดย่อมพลั้งเผลอทําสิ่งที่บ่น่าพึงพอใจเป็นธรรมดาที่จะถูกตำหนิได้นะเพราะคนเฮาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนะเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนในเรื่องของการนินทาการสรรเสริญมีมาตั้งแต่โบราณนะเป็นห้องว่าเป็นของเก่าเพราะเวลาเฮาจะโดนด่าโดนว่าโดนชมเชยเนี่ยใจมันจะโห่ซึกไปตามนั่นนะโห่ซึกไปตามกับอู้หรือว่าท่าทีเรานั่นนะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกว่าอย่างต่างๆนะเป็นเรื่องธรรมดาตีบาอาจจะหลีกเลี่ยงได้อย่างเช่นเดียวกับลาภนะหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยได้มีได้เป็นมาความเสื่อมจากลาภเสื่อมยศในฐานะชื่อเสียงต่างๆเนี่ยนินทาสรรเสริญต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะเป็นห้องว่าโลกกระทำทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความเปลี่ยนไปของการอยู่บนโลกของเขาเนี่ยทั้ง8ประการเนี่ยโลกกระทำ8เนี่ยการถูกนินทาว่าร้ายและท่าทีที่แย่ๆจากผู้อื่นต่างๆเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องได้เจอหมดว่าใครก็ตามนะเป็นคำสอนเรื่องโลกธรรมโลกธรรม8นะคณะสัทธาญาติโยมหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นจะว่าควรยินดีนะการที่จะถูกตำหนิแล้วก็ถูกวิจารณ์นะควรยินดีกับสิ่งที่ถูกตำหนิถูกวิจารณ์ว่าร้ายหรือตัดสินสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเนี่ยคือเป็นการเตือนเฮานะการเตือนเฮาอยู่ในจิตในใจมันมีก่อนถ้ามันมีเฮาก็ไปเปลี่ยนแปลงนะเหมือนกับระดิกละอ่อนในยุคก่อนๆโดนด่าโดนว่าไปเปลี่ยนแปลงนิสัยก็ดีขึ้นนะแต่สําคัญที่สุดคือเฮาบ่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะแต่ในยุคก่อนๆเปิ้นมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมกันได้อันที่มีก็ปฏิบัติแก้ไขอันที่บ่มีก็ปล่อยไป
แต่มันเหมือนคนเฮาในยุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันปุ๊บเฮาอัตตาตัวตนมันนักเนี่ยมันก็เลยบ่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นนะยอมรับในสิ่งที่เป็นตัวเก่าแล้วก็บ่แก้ไขมันก็เกิดปัญหาตามมานะอันนี้เป็นห้องว่าลักษณะลักษณะนี้เป็นห้องว่ายอมรับความเป็นจริงแห่งชีวิตทั้งหลายตามนี้ได้ตามนี้ไปว่าได้ก็ว่าไปถ้ามันมีเขาก็แก้ไขถ้ามันบ่มีเขาก็ปล่อยไปนะอันที่สองต้อนรับกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้ทุกคนต้อนรับกัลยาณมิตรนะมิตรนี่อาจจะเป็นคนที่ตักเตือนเขาเป็นเพื่อนเป็นอย่างเตือนเขาเขาก็ฟังไว้นะอันไหนที่แก้ไขได้เขาก็แก้ไขไปอันที่ที่ว่ามีที่เขาแก้ไขมาได้เขาก็ค่อยๆแก้ไขไปพิจารณาไปนะบางครั้งเพื่อนก็ตักเตือนเขากัลยาณมิตรหรือว่าเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเขาอีเนอร์อีเนอร์อีเนอร์เนี่ยแต่คนเขาในยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนโพดเนี่ยมันจะเป็นอันตรายนะแต่เนี่ยความจริงเนี่ยถ้าเขานำมาประพฤติปฏิบัติการเขาแก้ไขกันเถี่ยมันก็เนี่ยเขาเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกภาพของเขาไปได้นะตักเตือนก็ได้นะถ้าเขาทำได้นะอันนี้ข้อที่สองนะกัลยาณมิตรเพื่อนเขาเนี่ยนะตักเตือนมาอันที่สามเนี่ยเปิดห้องว่าปริศนาธรรมห้าประการนะปริศนาธรรมห้าประการรูปแบบคนอื่นเนี่ยที่กล่าวกับเขามันมีอยู่ห้าแบบด้วยกันนะห้าประการรูปแบบคนอื่นที่จะกล่าวกับเขาเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างนะหนึ่งกล่าวโดยการอันสมควรหรือบ่สมควรสองกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือบ่จริงแท้หรือบ่แท้กล่าวด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบคายนะกล่าวด้วยคำประกอบประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์นะแล้วก็จิตติเมตตาหรือโทสะนะอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะในสมัยพุทธกาลติวิหารเชตวันบอกว่าคนอื่นจะกล่าวแบบไหนก็ตามนะขณะสถาญาติโยมนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในขณะที่ประทับอยู่วิหารเชตวันเปิ้นบอกว่าคนอื่นจะกล่าวอู้จะใดกับเฮาจะใดก็ตามคือกำหนดอยู่ในใจว่าจิตของเฮาเนี่ยบ่แปรปรวนตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลานะเขาจะบะเปงว่าจะตอบโต้กับเขาบะเปงว่าจะจะได้กระตามเพื่อนิ่งใจสติปัญญาเขานะแล้วก็อนุเคราะห์โดยสิ่งอันเป็นประโยชน์มีจิตติเมตตากับเขานะบะมีโทสะนะในภายในของเขาปล่อยไปจิตเขาก็อย่าพิจารณาตัวเขามันมีแต่ก่อมันว่ามีแต่ก่อนะมีอยู่สองอย่างหลักเหตุแล้วก็หลักผลถ้ามันมีอ๋อก็ดีละแต่เขาจะไปปรับปรุงตัวถ้ามันไม่มีปุ๊บก็ปล่อยไปเขาบักเก็บออกมาคิดถ้ามันมีก็อ๋อมันมีในตัวเขาก็ปล่อยไปอย่างแต่ถ้ามันมีปุ๊บเขาก็ไปแก้ไขปรับปรุงมันจะยังบุคลิกภาพเขาขนาดดีขึ้นเหมือนกับคนเท่าแก่ปืนสอนละอ่อนจะไปเนี่ยนะจะไปไปนะจะไปทำแบบอี้นะบดีไผ่บะฮักนะไผ่บะโฮมนะทอบใหญ่มาข้างหน้าแล้วก็ที่เพื่ออยู่ในใจคือแผ่เมตตานะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นนะถ้าเขาแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เนี่ยจิตเขาผ่องใสละจิตอันไพบูลย์ผ่องใสนะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดทุกโลกทุกทิศทางนะเขาจิตเขาต้องมีเมตตาแผ่เมตตาอยู่ตลอดนะอย่างที่เขาเคยแผ่เมตตากันมานะแผ่เมตตาไปบริกรรมในใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเขาว่าทำใจนะทำจิตให้มีเมตตานะบ่าวว่าจะได้ก็ตามคำกล่าวจะได้ก็ตามนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเคยโดนมาโดนว่าโดนหยังมาเพิ่นก็ปล่อยใจไปยิ้มพระสวนแย้มพระสวนนิดนึงอ๋อเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองตามันเป็นเช่นนี้เองนะในตัวเขามันมีเขาจะหับไปนะมันบ่มีปุ๊บเขาก็ปล่อยไปอย่างนะสิ่งดีเขาก็นำเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นะ ต่อมาเนี่ยเพิ่นห้องหมายมีสติหับหูนะแล้วก็วาจาเนี่ยมีสติห้ามโหและละวางจากความอยากทั้งหลายนะละวางจากความอยากทั้งหลายวิธีแก้เปิ้นนะอันนี้แหละคือวิธีการเปิ้นเฮาว่าคำสอนเพื่อห้ามกำด่าแล้วก็ท่าทีตีแย่ๆตีเข้ามาสู่ตัวเฮามีสติห้ามโหและละวางความอยากจะกระทบกระทั่งอยากจะต่อกรตัวเฮาวางไปเถอะนะเฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นไปตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาในการควบคุมห้ามหู
แล้วก็ละวางกับสิ่งนั้นน่ะถ้าเฮาฮับโหละวางกับสิ่งนั้นไปอารมณ์ตีแย่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบ่เกิดขึ้นน่ะมันก็จะบ่เกิดความโกรธก็จะบ่เกิดขึ้นมาตัวนั่นแหละมันจะสร้างบุคลิกเฮาเนี่ยคือเป็นคนที่พูดจักมีเหตุมีผลประการสุดท้ายคือบ่อยากเจอคนแบบไหนก็ทําแบบเดียวกันน่ะบ่ก็ทําแบบเดียวกันอย่าพิจารณาไปอย่าพิจารณาไปการอู้การจ๋าการมีเหตุมีผลเฮาอู้ไปตามเหตุตามผลบ่ดึงเข้ามากับตัวเฮาหรือว่าเฮือเกี่ยวข้องกับเฮาแล้วก็บ่เฮืออารมณ์มันเกิดตัวอารมณ์โกรธต่างๆน่ะตรงนี้คือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าผมได้สอนเอาไว้วิธีการแก้ปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสถาญาติโยมทั้งหลายการเพิ่นเฮาบำเพ็ญตบะนะบำเพ็ญตบะก็ตามนะการบ่กำจัดเสียซึ่งความโกรธก็ตามเป็นแนวทางที่เนี่ยเฮาเนี่ยมีสุขภาพจิตดีๆนะบางคนก็มีจิตใจอ่อนหวานจิตใจดีละมุนละไมเพิ่นเฮาว่าความไม่โกรธระงับความไม่โกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะอโกเทนะชิเนโกทักนะอันนี้คือพระสพิธราชธรรมข้อที่7นะต้องสังเกตพอเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเปิ้นนำเอาจาบ่เคยโกรธไผเปิ้นนำเอาปัญหาตรงนั้นมาแก้ไขนะแม้แต่คนไหนคนใดจะว่าเปิ้นจะตามเปิ้นก็ไปตามแนวทางเปิ้นเปิ้นต้องการพิชิตความทุกข์คือเกิดความสุขกับพวงประชาทั้งหลายนะอโกเทนะชิเนโกทังนะต่อไปพวกเนาะการไม่เบียดเบียนคนอื่นนะการบ่เบียดเบียนไผตั้งจิตตั้งใจอยู่กับตัวกับตนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเกิดความสุขบ่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกรรมอู้บ่เบียดเบียนคนอื่นด้วยความคิดบ่เบียดเบียนคนอื่นทางจิตติอาฆาตพยาบาทนะบนห้องอวิหิงสาไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวราชการที่9เนี่ยลองสังเกตว่าเปิ้นไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยสร้างความสงกับตีนั่นแม้แต่การโอ้ก็จะเป็นตีหักตีห่มนะกับปวงประชาทั้งหลายนะเสน่ห์ของเปิ้นมีอวิหิงสาไม่เบียดเบียนคนอื่นกรรมโอ้กรรมจ๋าเนี่ยถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวราชการเขาเคยได้ยินเปิ้นด่าไผบ่มีเปิ้นจะสอนในเชิงตีแบบป่าคือมีสติเนี่ยสอนปุ๊บก็ใครหัวกันเถียนะเปิ้นเป็นเชิงปรัชญาข้อเปรียบเทียบของเปิ้นฮ้องว่ามีจิตวิทยาในการสอนคนเนี่ยคนเนี่ยม่วนอยู่กับเปิ่นเวลาอยู่กับเปิ่นแล้วม่วนมีความสุขเหมือนกับคนเฒ่าแก่เฮาเนี่ยลูกหลานอยากจะอยู่ด้วยอู้ม่วนมีจิตวิทยาในการอยู่กับลูกกับหลานลูกหลานก็อยากจะอยู่ใกล้อยากจะอยู่ด้วยดูแลเอาใจใส่นะอันนี้เป็นต้นอวิหิงสานะการไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาทางใจนะสร้างสรรค์ในสิ่งที่มันเป็นเมตตาอยู่ตลอดเวลานะบ่เบียดเบียนคนอื่นนะจะว่าจะได้ก็ตามนะเฮาอยู่กับตัวกับตนได้ต่อมาคือความอดทนอดกั้นในทศพิธราชธรรม10เนี่ยนะอดทนอดกั้นไม่ปล่อยกายวาจาใจไปตามอารมณ์ที่เข้ามาหาโดยเฉพาะเวทนาความเร่าร้อนต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นบ้างนะคนเฮาเนี่ยถ้าสกัดกั้นความห้อนไว้เวทนาต่างๆได้ปุ๊บโอ้จังมันปล่อยไปจะได้กับเป็นจะได้เนี่ยพอมันได้สติปุ๊บเป็นโอ้คนนี้เป็นอีคนนั้นเป็นจะยันเปิ้นว่าจะอีมาเอาไปปรับปรุงตัวเก่าเนี่ยเฮาเอาไปแก้ไขปัญหาตัวเก่าที่มันมีอยู่แล้วเฮาก็แก้ไขเฮาก็ปรับปรุงที่มันบ่มีอยู่ปุ๊บเฮานําออกมาพัฒนาเนี่ยอันนี้เป็นต้นถ้าเฮาคิดที่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยคือเฮาใจเฮากว้างขึ้นนะแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาได้มาเก็บกำเล็กกำน้อยเข้ามาคิดนะโดยเฉพาะสังคมเฮาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนักแม้แต่ในหลายในเพศในอย่างต่างเนี่ยที่มันมีปัญหากันนะเฮาก็สามารถมีสติในการควบคุมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้บางครั้งอาจจะเป็นที่อีกะบางครั้งอาจจะเป็นพิษพาตรงนี้กะหลงลืมสติไปกะมันจะมองโลกในแง่ดีขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยความอดทนอดกั้นเนี่ยมาปล่อยใจไปตามอารมณ์กิเลสเข้ามาครอบงำคือโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำด้วยเพราะโทสะเห็นปุ๊บได้ยินปุ๊บหันปุ๊บระเบิดอารมณ์ใส่เลยเนี่ยโดยบ่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยพอมันแยกไปปุ๊บมันก็เลยเป็นเหตุขึ้นมาโอ้เฮาผิดพลาดหลงสติไปเนี่ยเนี่ยเฮาผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเกิดความแตกแยกกันขึ้นมาได้เพราะนั่นขันติคือความอดทนยับยั้งชั่งใจแล้วก็ชนะใจตัวเก่าได้การฝึกขันติอันยังก็ปล่อยไป
นะฝึกตัวเก่าฝึกจิตตัวเก่าก็ได้สุดท้ายอวิโรธนะเนี่ยอวิโรธนะก็คือบางครั้งเขาต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมซึ่งความเอายุติธรรมมาเป็นที่จ้างที่เปิงนะนึกถึงรักถึงเหตุถึงผลนักถึงข้อดีข้อเสียต่างๆอวิโรธอวิโรธนะนะคือลมลงไว้ซึ่งยุติธรรมแล้วก็คุณธรรมนะอยู่กับตัวกับตนได้นะถ้าเขาทำได้พบดำรงถึงความยุติธรรมรักนึกถึงรักเหตุรักผลแล้วก็ความออมชอมซึ่งกันและกันมันจะแย่สังคมนั้นแย่อยู่แล้วก็มีความสุขแล้วก็พัฒนาอยากแบบยั่งยืนขึ้นมานะอวิโรธเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะทั้ง10ประการเนี่ยทศพิธราชธรรมเป็นธรรมะของพระราชาเป็นธรรมะของผู้ปกครองเป็นธรรมะของผู้นำถ้านำเอามาใช้ได้นะ10ข้อทานศีลบริจาคนะอัธยาศัยดีนะแล้วก็มีอัธยาศัยซื่อตรงมีอัธยาศัยดีอัธยาศัยซื่อตรงนะมีความมั่นคงนะเปิมเพนตบะได้แข็งแกร่งบาโคดนะบาเบียดเบียนคนอื่นมีความอดทนอดกั้นนะแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมนี่แหละเปิ้นเฮาว่าโทษสอบผิดราชธรรมถ้ามีอยู่ในตัวในตนพ่อแม่เฮาเนี่ยมันจะยังครอบครัวเข้มแข็งครอบครัวเป็นสถาบันตีมั่นคงถาวรไปมีพ่อมีแม่มีลูกสร้างอนาคตตัวเก่าในคำว่าครอบครัวได้ยังมีความสุขนะในหลักการของโทษสอบผิดราชธรรมนะอันนี้คือพิธีการบริหารบริหารบุคลิกภาพของคนเฮาทั้งหลายนะเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะโดยรักโทษพิธราชธรรมนะอันนี้แหละคือวิธีการนะตีได้นำมาอู้มาจากคำคณะสถาญาติโยมหลายวิธีการสร้างบุคลิกภาพโดยเฉพาะโทษพิธราชธรรมนะถ้าเราสามารถนำเอามาใช้ได้นำเอามาปฏิบัติได้นะสิ่งดีๆต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าศีลธรรมเนี่ยจะได้ก็ตามเขาจะต้องดึงเอามาใช้ในสังคมเขาในยุคปัจจุบันนะคนทองแก่เขาก็เช่นเดียวกันนะสามารถนำเอาไปเผยแพร่ได้เอาไปเผยแพร่ให้ลูกให้หลานเขาได้นะสั่งสอนให้มันหุ่นจักหื้อฐานเป็นเบื้องต้นนะหุ่นจักสำรวมจิตสำรวมใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเป็นไปได้ปุ๊บลองปาไปตามวัดวารามใกล้บ้านหมู่เขาเนี่ยไปมาไปทำบุญพ่องไปหื้อฐานพ่องนะเป็นต้นอาจจะเป็นการเสียสละทรัพย์ภายนอกนะเพื่อให้ซื่ออารมณ์ภายในคือกับระเด็กละอ่อนเขาเนี่ยอย่างน้อยก็คือน้อมจิตน้อมใจตีดีๆงามๆไปหาวัดเข้าวัดเข้าวัดไปหาพระสงฆ์เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากนั้นเขาไปมันๆปุ๊บก็ลองเนี่ยเพิ่นลองฝึกเนี่ยฝึกการทำงานเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยการทำงานประโยชน์พัดวัดถูวัดอย่างกว่ากันไปตามวัดวาหลับบ้านเขาเนี่ยถ้าถามตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยคือคนเฮามีสติมีจิตในการกระทําตรงนั้นแล้วก็จะนําออกมาพัฒนาบ้านเฮาบ้านครอบครัวของเฮาได้เนี่ยก็คือการสร้างความดีการสร้างประโยชน์เมื่อสร้างความดีสร้างประโยชน์ให้กับบ้านได้ปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างความดีสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวเฮาได้มันเป็นการฝึกภาคปฏิบัติเนี่ยเนี่ยคือเราอ่อนมีจิตสํานึกในการสร้างสรรค์เป็นจิตสาธารณะขึ้นมาน่ะดีกว่าอยู่ไปแต่วันแต่ละวันปุ๊บบางครั้งเนี่ยในครอบครัวเดียวกันไม่ได้ปะหน้ากันก็มีเนี่ยเจ้าหมาก็ไปโรงเรียนแรงหมาก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านเจ้าหมาก็ไปโรงเรียนแต่วันเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็ไปเห็นพิเศษกันเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมมีเวลาตรงนี้ลองสอนละอ่อนเขาเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคำว่าจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเขาจะต้องใจกันถ้าเขาบาดใจกันปุ๊บเนี่ยในสังคมข้างหน้าเขาปุ๊บก็จะลำบากกันเนี่ยเพราะนั้นช่วยกันสื่อสารเอาไว้พระสงฆ์มีหน้าที่เผยแพร่แต่พระสงฆ์มีหน้าที่นำเอาแนวทางมาให้คณะสถาญาติโยมทั้งหลายคณะสถาญาติโยมทั้งหลายก็ฮับเนี่ยทอดออกไปไปสืบต่อให้ลูกให้หลานเขาไปสร้างสรรค์สังคมให้เกิดศีลธรรมนะเนี่ยศีลธรรมจรรยาต่างๆมันก็จะให้สังคมนั้นน่าอยู่ได้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคณะสถาญาติโยมหลายธรรมะ10ข้อทศพิธราชธรรมเนี่ยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะในการนำเอาธรรมะไปเปลี่ยนแนวทางนะสร้างเสริมบุญญาบารมีให้กับทุกคนท่านเป็นปัญญาแสงสว่างในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละฐานไปนะที่ได้อู้มา10ประการนะโดยในวันพุ่งนี้เขาจะอู้ถึงเรื่องในแห่งวันหนึ่งนะแห่งวันหนึ่งพ่อจะมีวันจันทร์พุธศุกร์นะทั้ง3วันนะวันพุธเขาจะมาอู้ถึงเรื่องบารมี6นะหลังจากเขา
พัฒนาทศพิธราชธรรม10ข้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยแน่อย่างจะเกิดแน่ที่เป็นเปิ้นฮ้องว่าจะเป็นฌานที่มันจะเกิดกับสิ่งที่เฮาปฏิบัติมาทศพิธราชธรรมเนี่ยอานิสงส์จะเกิดจะได้แน่จะเกิดขึ้นมาโดยที่บางคนก็ฮู้สึกขึ้นมาโดยสัมผัสที่6บางคนก็บ่สามารถจะฮับรู้ได้ปฏิบัติไปแต่บางคนที่ปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดผลที่ฮู้ได้ก็แสดงว่าเฮามีฌานติละเอียดบางคนที่ปฏิบัติแล้วยังบ่ฮู้ผลหยังเฮาก็ต้องมันฮื้อฌานมันแข็งขึ้นได้เพราะว่าฌานคนเฮาจะสําเร็จได้มาจากการฝึกปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่ฝึกปฏิบัติเนี่ยแล้วได้ผลปุ๊บมันมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะประเภทดอกบัวสีเหลานั่นแหละนะบางคนก็อธิบายได้แล้วก็ฮับฮู้เลยบางคนยังบ่ทันอธิบายเดี๋ยวก็สามารถฮับฮู้ได้นะบางคนนี่ต้องอธิบายรายละเอียดต่างๆนะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบารมีทั้ง6อย่างเนี่ยมันจะเกิดผลในการปฏิบัติคนเฮาว่าหลักธรรมที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันจะมีทั้งบารมีต่างๆบารมีแห่งทานบารมีแห่งศีลบารมีแห่งขันติบารมีแห่งวิริยะสุดท้ายเนี่ยบารมีแห่งญาณกับปัจฉญาจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเฮาปฏิบัติมาทั้ง10ข้อได้อย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยทั้ง6ข้อเนี่ยก็จะเป็นแนวทางกับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะต่อไปนะในบารมี6นะจะมีอย่างนั้นเนี่ยติดตามตอนต่อไปในวันข้างหน้านะวันนี้รู้สึกว่าเหลือเวลา5นาทีคณะสถาญาติโยมแล้วก็ขอยุติธรรมะที่สร้างบุคลิกภาพให้กับทุกท่านเอาไว้แค่นี้ก่อนนะในการสร้างบุคลิกภาพของเราในการอยู่รวมกันในอยู่กับสังคมเอาไว้เป็นภูมิต้านทานในการดำเนินชีวิตของเรานะบ่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ยากลำบากเนี่ยลองเอามาสกัดกั้นดูในการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะก็เจริญพรอนุโมทนาบุญกับคณะสถาญาติโยมกูคู่กูคนนะที่เข้ามาสร้างสรรค์รายการธรรมะยามเจ้านะธรรมะยามเจ้าในวันนี้นะหลายผู้หลายท่านที่เข้ามาสู่รายการธรรมะยามเจ้าบ่ว่าจะเป็นนะคุณโยมลักษินาเนี่ยบ่ว่าจะเป็นคุณโยมแม่อำไพคุณโยมสรวุฒิคุณโยมลาวันคุณโยมมนชนกนะนะคุณโยมมิชิโกคุณโยมสง่าตัวนะแล้วก็คุณโยมมดนะแล้วก็คุณโยมแม่เพ็ญศรีนะคุณโยมจันฟองคุณโยมปานน้องคุณโยมสุภาวดีคุณโยมจันทาคุณโยมวิษณุคุณโยมโชคดีมีความสุขคุณโยมเอราวัณคุณโยมนพดลคุณโยมเขมจีราคุณโยมศรีพันธ์คุณโยมธนชาคุณโยมสมพรคุณโยมใบคุณโยมแม่ถนอมตัวที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้ามาร่วมชาติพลังงานภายในด้วยกันสร้างบารมีธรรมคุณโยมรสุคนโยมทีบาบิลอนตัวคุณโยมนพรัตน์คุณโยมแม่จันทาคุณโยมอุศีคุณโยมปานอมนะที่เข้ามาสร้างบารมีธรรมรวมกันในช่องตอนเจ้านี่นะคุณโยมโสมนันนะโสมนันนะน่าจะถูกนะคุณโยมอัญชลาพรคุณโยมอุศีคุณโยมแม่จันทาคุณโยมโลกพระราชคุณโยมดีเจแก้มยุ้ยตุ๋ยนะคุณโยมรถสุขนคุณโยมแม่ถนอมคุณโยมลักษณะคุณโยมนภัสสรนะคุณโยมวินนะคุณโยมใจวินนะน่าจะถูกนะคุณโยมบุญเที่ยงคุณโยมธนชานะคุณโยมเข็มชีลาคุณโยมนพดลคุณโยมเอราวัณคุณโยมโชนีมีความสุขคุณโยมพนิดาคุณโยมโกวิทคุณโยมปานอมคุณโยมธนคมมนทมนวันนะฮะคุณโยมแม่เพ็ญศรีคุณโยมสง่าคุณโยมแม่วินิจตุยนะคุณโยมลาวันคุณโยมมนชนกคุณโยมสารวุฒิคุณโยมแม่อัมไพนะที่มาสร้างบารมีธรรมร่วมกันนะฮะในช่วงตอนเจ้านี่คุณโยมแม่สุนีสุรีทางบ้านตรงหัวจ้างคุณโยมแม่สลวยทางบ้านแคทริยาตุยประคูพรธรรมชัยตามบุญมาลัยศิราทองตุยแล้วก็ตาเลยนะบ้านกับแปลงเมืองนะป้าติ่มตุยนะแล้วก็คุณโยมการรับพัดคุณโยมกัญญากรนะคุณโยมมารีราชโดยที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้าในที่ตุปีติขามโนพิคุตุปีอภินันโทพิคุพระครูพิทักษ์บริยานพระครูวิจารวรการโดยที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าตุเจ้าธรรมดาทั้งเสริมงามนะหลวงพ่อธรรมครูรอดตาลอดด้วยที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าหลวงพ่อธรรมครูบ้านห้วยรอดด้วยนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าตรงนี้อยู่นะแล้วก็หลวงพ่อธรรมครูวัตตาวิมลด้วยนะหลายผู้หลายท่านที่มาสร้างบารมีธรรมรวมกันขอให้บารมีธรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้จงเป็นระบะเป็นเดชะเป็นรับปัจจัยทรงเสริมกับคณะสถาญาติโยมกูคู่กูคนต้องมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันหน้าสุขาภะละไปดีฟานธนสารสมบัติทุกผู้ทุกคนวันนี้อาตมาภาพพระคุยบุญปริยัติกรพ่อครับช่างแหลมเพชรนันดาแสงก็ขอเจริญพรลากับคณะสถาญาติโยมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็มาพบปะกันใหม่วันนี้ก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่
ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHzจะเอาอะไรเมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบหากเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันก่อป่วยกันข้าปันตัดรอนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลญาติมิตรวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองฟอนวางดอกไม้จันแล้วจรกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกโตโอทงสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้